โอ้ยนั่งรถไปเจอสารเจออะไรก็ไหว้ตลอดเลยอันนี้กระดูกแตกไปเที่ยวพืชสวนโลกเนี่ยแตกหมดเลยเนี่ยแล้วเขาก็แตกเนาะล้ม5ปีกว่าแล้วแล้วข้างนี้ก็3ขวบแขนหักแล้วกลางคืนเนี่ยไม่รู้สึก3นิ้วถ้านอนผิดท่านะไม่รู้สึกเลยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ไอ้ตรงนี้3ขวบได้ไอ้ตรงนี้ก็สัก5ปีที่ผ่านมาพืชสวนโลกที่เชียงใหม่ไปเที่ยวคำถามง่ายๆค่ะตั้งแต่3ขวบขออนุญาตโทษขอโทษยังมีคนมาขออยู่เหรอไม่ตอนเขามาขอเราปิดตาใส่เสื้อแขนไงโอเคถ้าสนุกตัวนี้เป็นคนสนุกนี่สบายครับเวลานอนผิดท่าเนี่ยไม่รู้สึกเลย3นิ้วเนี่ยแล้วไปให้หมอเขาดูเขาบอกว่ากระดูกมันทับเส้นเพราะเราไม่ได้ไปหาหมออ่ะคนโบราณสมัยนั้นเขาไม่ได้ทำอะไรให้ก็เลยไปผ่างัดเส้นเราออกมาก็เลยค่อยชั่วคืนแต่ว่านอนผิดท่าก็ยังชาทุกคืนคืนนี้ไปนอนทุกคืนคืนนี้ดูนะมันจะคนละเรื่องนะค่ะที่ผ่านมาใช่มันเป็นอย่างนั้นต่อไปคืนต่อไปนี่คอยดูโอ้นี่มีบุญนะคะได้มาเจอลุงเหาะจริงเลยจริงมีบุญจริงเพราะว่าผ่านมาหลายโรงพยาบาลผ่านมาหลายหมอแล้วความเชื่อมั่นเนี่ยมาตกอยู่กับฉันไม่เอาหมอละฉันไม่กินยาละโอ้โหฉันไม่ทำอะไรทั้งสิ้นนะฉันจะรักษาทางด้านจิตใจได้ความเชื่อมั่นมีเป้าหมายอยู่แล้วมีเป้าหมายอยู่แล้วก็เพื่อนอารีเพิ่งบอกเมื่อวานนี้นะคะบอกฉันมาเลยโอ้ยมาตั้งแต่10โมงเช้าน่ะแล้วลุงออกมาแบบ2โมงคอยตั้งหลายชั่วโมงไปเดินท่าพระจันทร์ไปเดินกินข้าวท่าพระจันทร์ทีนี้บอกหลังเพลงก็เลยอ่ะเที่ยงเพื่อนบอกพักมาเลยฉันไปฉันไปที่จะดีเบตกับคุณลุงเรื่องกรรมอธิบายเพิ่มเติมให้คำต่อคำเลยเจอแล้วก็ที่ลุงออกถามบอกว่าเกิดก่อนแล้วมีกรรมหรือว่ามีกรรมแล้วมาเกิดแต่ใจจริงคิดอยู่แล้วเพิ่งไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นแต่คิดอยู่ในใจว่าเดี๋ยวจะฟังคำตอบจากลุงออกเพราะใจตัวเองคิดว่าเกิดก่อนถึงจะมีกรรมแต่ก็ตรงกันเพราะว่าการเกิดมาเนี่ยมันอยู่ที่การกระทำของเราว่าเราจะไปสู่กรรมดีหรือไปสู่กรรมไม่ดีมันอยู่ที่เกิดมาแล้วเราปฏิบัติถูกต้องครับมันมีสองสายให้เดินใช่มีสองสายให้เดินแล้วแต่ว่าคนที่เกิดมาแล้วจะเดินสายไหนถูกนะคะแต่ตอนนั้นยังไม่กล้าพูดยังไม่สนิทกับลุงหนวดไม่กล้าทีนี้ทางไปที่สุดทีนี้ฮะพระพุทธองค์บอกว่าให้เดินสายกลางเดินสายกลางแล้วเราก็ศึกษาไปว่าทางสายไหนที่จะนำชีวิตเราไปในทางที่ดีทางที่ให้เราพ้นกรรมทางสายกลางคือทางที่สายที่หลุดพ้นสายที่หลุดพ้นเราก็จะศึกษาตอนนั้นโดยภาษาก็คืออุเบกขานั่นเองโดยภาษาครับโอ้ได้ความรู้เยอะครับฟังเรามาลุงหมอได้ลุงบวชยันเลยสามวันบวชสามวันเลยเข้าใจเยอะเลยทั้งให้เราไปคิดก็ยิ่งได้บวชสามวันหนีลูกสาวแม่ยายไปบวชนะครับอย่าไปบอกแล้วลุงออกเป็นคนจังหวัดไหนอุบลครับอ๋ออุบลเป็นคนจังหวัดนนท์ครับพ่อแม่จังหวัดนนท์ครับโปรดสังเกตคืนนี้นอนที่ว่าเมื่อกี้นี้ที่บอกว่ามันชามันอะไรก็ว่ากันไปลุงหมอบอกว่าไม่ให้ใช้คำว่าชาใช่ไหมให้ใช้คำว่าไม่รู้สึกมันไม่รู้สึกจริงๆอ่ะมันเป็นแล้วมันไม่รู้สึกเลยอ่ะต้องขยับนิ้วกำแล้วถึงจะค่อยรู้สึกเดี๋ยวมันได้ร้อนถึงฝ่ามือนะครับโทษครับ
ตึ๊บจะเบาค่ะนี่เขาเรียกรักไก่รักไก่ลำตัวเปิดทำให้รู้ถ้ารู้จะเกรงโทษครับนี่นี่ปึ๊บแหละแล้วแหละแล้วก็ว่าน่าไหมเบาไหมยกใช้โยขึ้นลงโอ้โหคืออะไรเยี่ยมดีแต่รู้สึกแต่ดีครับอะไรบ้างเป็นที่ประจักษ์พลังนี้ก็เป็นอย่างนี้ก็ไหวแต่ข้างนี้ไม่ค่อยเป็นอะไรต้องให้เท่ากันแต่ข้างนี้เราห่วงตรงนี้ตรงข้อมือต้องให้เท่าข้างนี้ไม่เป็นอะไรมันมีคำหนึ่งผมไม่รู้สึกใช่เหมือนเราน้ำหนักตัวเท่านี้เราลองสุดท้ายแล้วอะว่าเดี๋ยวพอน้ำหนักตัวนี้นะรู้สึกอย่างไรหลังจากนี้ทั้งหมดก็ที่เราแต่ว่าครั้งนี้ไม่เป็นไรก็เพราะว่าใจเรามุ่งไปในข้างนี้ว่าเรามีความเจ็บปวดในข้างนี้ข้างนี้เราก็ไม่ได้สนใจเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีปฏิกิริยาที่ฟ้องเราว่ามันเจ็บนะใช่ไหมคะแต่ว่าจุดประสงค์ของลุงหนวดต้องการให้ว่าสองข้างนี้มันมีความรู้สึกที่เท่าเทียมเหมือนเสมอกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพิสูจน์เดี๋ยวดูหลังจากว่าที่บอกว่าไม่เป็นไรไม่รู้สึกมันรู้สึกอย่างไรหลังจากนี้เดี๋ยวก็จะรู้ใช้โยนหรือที่เท่ากันไหมชิวชิวเท่ากันโทษครับตอนนี้หนังเอวจะสบายครับใช่เพราะปวดเอวอ่ะปวดเอวโทษครับตอบไหวไหมครับไหวค่ะโทษครับไหวไหมครับไหวค่ะจะโปร่งเบามากที่หัวจะนี่ครับถ้ามีปัญหาเรื่องพุงนี่จะไหวครับโทษครับมีเจ็บไหมมีเจ็บระบอกเพราะมันจะไปถึงตับไหวเนาะโทษครับ3-2หายใจยาวมาเลยไม่เป็นไรลุงหอกขามันสบายโทษนะลุงหอกนี่มันเจ็บเจ็บตรงนี้เจ็บมากเวลาเดินกระเพกกระเพกอย่างที่เดินในห้องน้ำอ่ะจะลุงหอกเนี่ยเดินเจ็บ
เจ็บแล้วมันเล้าไปที่นิ้วเท้าด้วยเราสังเกตสองมือเปล่าเราก็คิดว่ามันบางไวค่ะดีแล้วถ้าคิดอย่างนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งทำคือแต่ถ้าหากว่าแต่ถ้าหากว่าไวอย่างเราไม่เป็นไรยิ่งดีโอ้เจ็บครับพอผมปล่อยแล้วจะเรียนเป็นมา2ปีปีนี้ปีที่3โอ้ครับครับรักษายามาตลอดเลยตอนนี้ไม่เอาละเอาความรู้สึกของตัวเองการสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมข้างนี้จะปวดมากมาปวดฝ่าเท้านะคะปวดฝ่าเท้าเจ็บแต่เวลาเดินข้างนี้เจ็บมากแล้วมันจะตึงมันอ้วนด้วยหรือเปล่าลุงหรอคงไม่น่าจะใช่เพราะว่าหลายคนบอกว่าโทษความอ้วนจริงๆแล้วพลังงานนี้ถ้ามันมีแล้วไม่เกี่ยวกับความอ้วนหมอเขาไม่จะบอกว่าอ้วนมากที่เป็นพวกนี้ไม่ใช่ขอให้มีพลังแต่อ้วนไปตามอ้วนครับพลังงานตอนนี้มันจะถ้าไม่มีมันก็แน่นอนครับไปอ้วนโทษครับมันปล่อยให้เป็นทั้งมากแล้วเพิ่งมาเจอลุงหมดเนี่ยได้ปรึกษาลุงหมดบ่อยๆนะช่วยให้ลุงหมดช่วยนะหมอเขาบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับหัวเข่าหรอกมันเกี่ยวกับกระดูกเอ้ยไม่เกี่ยวกับกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังแล้วมันเลยกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงมันก็เลยทำให้ไปเจ็บตรงนี้มันคือภาษาหมอหาหมอศิริราชรามาศูนย์แพทย์พัฒนาโอ้ยสามแห่งแล้วมาจบที่โรงพยาบาลลุงหนวดจบที่วัดจบที่วัดจบที่วัดโตกลายจากลาดพร้าวมาเนี่ยมันไกลใช่ใช่จะไปทางนู้นมากกว่าขับรถเองใช่ใช่ไปทางนู้นเฮ้ยโอ้ยขับรถซิ่งนะคนในกรมเนี่ยเขาตามไม่ทันอ่ะเลยนี่เป็นผู้ตรวจอยู่กรมราชทัณฑ์นะไอ้ลูกน้องรามาบอกโอ้ตามพี่แป๋วไม่การเลยขับมือเดียวด้วยนะขับมือเดียวชอบขับรถซิ่งเดี๋ยวฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้นถ้าเขาอยู่ด้วยเราก็ให้เขาขับแล้วก็นั่งเป็นคุณนายนั่งมั่งสบายให้ลูกขับแฟนเป็นทันตแพทย์เขาหูไม่ได้ยินโอ้ยเนี่ยจะพามาหาหมดนะแล้วก็ปวดหัวเวลาพูดอะไรไม่ถูกใจนิดเขาจะปวดหัวปี๊ดเลยปี๊ดขึ้นมาเลยอ่ะพ่ออะไรดูมาหาหมดนะพามาหาหมดติดเจ้านุ่นเรียกลุงหนวดเป็นลุงหนวดเพราะว่าเจ้านุ่นชอบพาไปกินสเต็กลุงหนวดกินเก่งเลยนะอะไรอร่อยไปหนังสือพิมพ์ลงอะไรอร่อยกับไปต้องกินช้างช้างจะหยุดกินช้างไม่ได้เขาบอกเขามีแฟนเมื่อไหร่แล้วเขาจะอดเขาจะได้ผอมจะได้รูสวยไม่มีแฟนกินก็ไปไม่มีแฟนกินก็ไปนี่ก็กินเหมือนกันกินจนมันแน่นเนี่ยจนมันแบบไม่ไหวแล้วกินมันกระเพาะมันแน่นไงกระเพาะมันโปร่งตามเนี่ยสุดแล้วมันจะคิดได้ใช่เมื่อยเนี่ยเจ็บตั้งแต่สามนิ้วเนี่ยจะเจ็บไม่รู้มันเป็นอะไรเจ็บแล้วนิ้วนี้จะเจ็บเพราะมันเดินมันเคยเตะสะดุดอะไรแล้วมันซนไงแล้วเราก็ไม่ได้รักษามันพอมาเป็นไอ้นี่ปั๊บคอยเจ็บไปหมดเลยค
ค่ะบวกเลยเป็นแรงบวกบวกเลยค่ะบวกจริงๆเลยอย่างนี้เจอมือผมเนี่ยหายหมดนี่กำลังเมื่อเช้านี้โทรสั่งซื้อไอ้ถุงน้องที่อะไรมาใส่จริงไหมคะมันถึงกันนะคะลุงเหนือนะคะมันถึงกันถึงกันหมดเพราะว่าฝากความหวังไว้ที่ลุงออกแหละหายแหละเมื่อกี้ตรงนี้ดังกึ๊บหายเลยตรงนี้ตอนครับเมื่อกี้มันเหมือนกับเส้นมันพลิกอะไรนะคะดังกึ๊บแล้วก็เออหายอ่ะหลุดเลยแหละหลุดใช่ไหมคะเป็นลักษณะหลุดเลยทีนี้ผมมันมีจังหวะด้วยเพราะจะรู้กฎกายตัวของมันร่างกายผมจะไปรู้ในระดับนั้นดับออโตเมติกงานสายปกครองเนี่ยคุยกับลุงออกสนุกเลยครับตอนนี้คุยไปมาทั่วประเทศแล้วลุงออกไปทั่วประเทศอ่ะเกษียณแล้วเกษียณแล้วเสียดายไหมโอ้เกษียณพวกเรือนจำทั้งหลายบอกว่าเดี๋ยวจะลงบัญชีหางว่าวไม่ให้พี่แป๋วเกษียณแหมจะไปแก้กฎคอพอได้ไงให้คนที่มีสนุกเราไม่เคยไปจับผิดเขาไงไปแนะนำเขาเห็นว่าเขาผิดแต่เราให้เวลาเขาหนึ่งอาทิตย์ทำให้ดีนะเราถ่ายรูปส่งให้พี่แล้วพี่ก็กลับคำพูดจากที่ว่าให้เขาทำเป็นคำชมเชยเป็นว่าเป็นความคิดที่เขาทำเองเขาก็รักเราเราไปฆ่าฟันเขาทำไมอ่ะนี่แหละถือว่าเป็นการทำบุญมาแล้วตัดเงินเดือนลูกน้อง 3% นะถามเขาว่าแล้วเธอพอใช้ไหมเธอมีกินไหมเนี่ยห่วงเขาเองนั่นคือบุญบุญนำพาวาสนานำส่งจึงทำให้หายปวดที่วัดโพนี่หรอวะตาคือลุงหนวดแล้วลุงหอกแล้วสายหายด้วยกำจัดกำจัดนี่จะหายรักษามันเก็บเอาไว้กำจัดใช้คำพูดกำจัดกำจัดให้หายเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนภาษากำจัดไม่ใช่รักษาเพราะเราเลิกรักษามันกำจัดมันรักษามันต้องหมอเป็นอาชีพเขาอาชีพเขารักษาอาชีพเราต้องเราไม่มีอาชีพจะบอกว่ากำจัดโทษครับรู้แล้วว่าโอเคแล้วเนี่ยสะโพกจะสบายนะครับค่ะโทษครับค่ะสะโพกข้างนี้ที่มีปัญหาเวลานอนแล้วยกขาไปนะหูมันปวดมันกับไอ้ลูกอะไรตรงนี้มันจะหลุดเพราะว่าเราทีเราเจ็บข้างนี้เราก็เกร็งข้างนี้ใช่ไหมต่อไปไม่มีโทษครับแต่ปกติจะขึ้นไม่ได้นะคะจะขึ้นมานั่งไขว้อย่างนี้ไม่ได้ตึงตึงไปหมดเดิมมันไม่ได้เดิมไม่ได้เอาละต่อไปนี้จะไม่มีตะคริวแล้วนะโอ้สาธุแล้วเป็นคนที่แพ้มแมลงง่ายมากนะนี่ไปสวนนะคะปลูกต้นไม้ที่สวนเนี่ยถูกมดมดอะไรมดดำดำอ่ะมดมดตะน้อยอ่ะไม่ใช่มดตะน้อยมดครับมดตะน้อยมดตะน้อยกัดเป็นโอ้โหเป็นแผลเป็นผมก็แพ้มดตะน้อยครับแพ้มดตะน้อยผมก็แพ้มดตะน้อยกับมดคันไฟตอนนี้เขารู้แล้วพอมดคันไฟกัดปั๊บเอาน้ำแข็งละเลงเลยเราหายครับแต่นี่มดตะน้อยเนี่ยโอ้โหนี่เนี่ยจะเป็นแผลเนี่ยนะฮะมดตะน้อยเขาไปซื้อที่ไปที่รังสิตแล้วไปปลูกต้นเฟืองฟ้าไว้ร้อยกว่าต้นพันกว่าต้นโอ้โหเวลาหน้าร้อนนั่นแหละมันดอกมันโอ้โหตอนนี้มันเพิ่งปลูกอะไปทีไรถ้าเศร้าใจมันเหมือนกับมันจะตายเหรอมันไม่ได้มีคนไปรดน้ำเราทิ้งเลยไงปลูกเราทิ้งเลยไม่ได้ไปดูแลครับ
พราะมันเจ็บขาไงก็เลยไม่ค่อยไปนี่เนี่ยคนละเรื่องเลยขาที่เนี่ยขานี้เจ็บมากขานี้ที่เดินเวกเพกไปเจอหมอก็ชวนผ่ายังไงเขาบอกว่าถ้า3เดือนให้ยามาทานนะไม่ได้ทานบอก3เดือนถ้าไม่หายจะผ่าบอกไม่เอาไม่ผ่ายังไงก็ไม่ผ่ากลัวด้วยแล้วก็มันคือพยายามหาทางใจอ่ะความเชื่อมั่นทางใจอ่ะว่าทำวิธีไหนนะที่มันดีที่สุดสำหรับชีวิตเราเราก็จะไปทางนั้นดูสิภาวนาภาวนาไว้ในใจเพื่อนโทรมาเมื่อวานนี้เองบอกว่ามีคุณลุงเนี่ยโอ้โหรักษาผมกระดูกเนี่ยตัวเองมานะไปเลยไปเลยดวงนะคะดวงจะได้มาเจอมีบุญมาช่วยเขาเรียกบุญนำพาวาสนานำสงมือผมนี่จะประหลาดมากจับตรงไหนก็จะสบายหรือเปล่าโทษครับจ้าเนี่ยเจ็บไปถึงตรงนู้นอ่ะอืมใช่มันดึงกันหมดโอ้ยเจ็บๆถึงขาแต่แบบนิ้วเท้าอย่างนี้ควรจะมาอะไรกำจัดน่ะห่างกันยังไงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งโอเคน่าจะเดี๋ยวจะโทรไปนัดนัดน้องผู้ชายชื่ออะไรนะ 22.7 ฮะ ID line 22.7 เขาคงจะ ID line แล้วคุยกันแล้ว 22.7 22.7 ครับต้องอาทิตย์ละครั้งดีได้ไปรู้จักครอบครัวลุงหนวดเหาะลุงหอมน้องผมอยู่คนเดียวไม่ได้ครับแล้วภรรยาลูกเขาอยู่ที่ดอนเมืองอยู่ที่ไหนนะดอนเมืองนี่ก็ซื้อที่ไปที่ดอนเมืองค่ะดอนเมืองรังสิตใกล้ๆอยู่ที่หมู่บ้านมรสุมนิเวศถ้าพอโกสุมไหมใช่โกสุม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 นั่นก็พี่ชายอยู่พี่ชายก็เป็นรองอธิบดีกรมชนผมจะเรียกว่ามรสุมมรสุมก่อนนี้มรสุมจริงครับแล้วลุงออกมีลูกกี่คนคะ2โตหมดแล้วสิยิงหนึ่งใช้หนึ่งช่วยตัวเองก็หมดแล้วมี40ปีนี่ก็มีลูก2คนผู้ชาย44แล้วลูกคนโตครับครับลูกคนโตกำลังรักษาปอดอยู่เฮ้ยกินข้าวสูบบุหรี่แล้วทำให้ขั้วปอดเนี่ยมันหนามันก็ตีบเวลาเหนื่อยหายใจไม่ได้โอ้โหคิดว่าเป็นอะไรไปแล้วแล้วหมอเขาก็ไปจี้นะจี้ตรงนี้ตรงปอดอะตรงขั้วปอดใช้ไฟจี้ใช้ไฟจี้ให้มันถ่านแล้วก็นี่เขาใช้ยาคุมอยู่ตอนนี้นะพามาหาเชิญนะปอดผมปอดรักษาง่ายที่สุดถ้าไม่เจอมือแพทย์ยิ่งสบายอันนี้เขากินยาของแพทย์ประจำแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะครับก็ต้องพยายามลดตรงถ้าฝั่งนี้ดีต้องลดฝั่งนั้นเวลานอนกลางคืนน่ะดึกๆสักตีสองตีสามเนี่ยอู้จะปวดเหมือนถ้าเรานอนผิดท่านะนอนผิดท่าหมอเขาบอกให้เอาหมอนข้างรองโอ้เจ็บเลยเจ็บมันก็ไม่อยู่หรอกไม่รู้จะวางตรงไหนนี่จะหายใช่ใช่ถูกต้องคืนแล้วก็ดิ้นหลุดไปแล้วหมอนข้างหาที่วางไม่ได้เลยนี่มันมาถึงนี่เลยนะถูกต้องครับพลังผมนี่ไม่ได้หรอก
ผมไม่ได้หรอกไปทั่วตัวเวลานั่งรถ2ชั่วโมงขึ้นไปจะบวมตุ่ยเลยจะบวมที่ตรงนี้แต่พอนอนตุ้งเช้าหายหมดครับครับครับแสดงว่าเลือดมันเดินไม่สะดวกต่อไปคอยดูจะนั่งได้ดานขึ้นครับเจอมือผมก็จะดีทุกส่วนบทสังเกตเอาไว้ต่างขอสังเกตเรียนรู้ด้วยกันตัวนี้ผมใช้คำว่าเป็นของใหม่ผมใช้ว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21มันเป็นของใหม่ของหรือดำมันก็ได้ไม่ได้ใช้มาก่อนก็บริสองด้านของใหม่ก็ว่าได้ของหรือดำมันก็ว่าได้มันก็มาโผล่ที่มาช่วยของหรือดำมันน่าจะดีกว่าเพราะว่าของเก่าปัจจุบันใช้ไม่ได้แล้วก็เป็นของใหม่ถ้าถามผมคืออะไรมันเป็นศาสตร์หรือดำมันก่อนโบราณไหมศาสตร์ก่อนโบราณศาสตร์นี้ศาสตร์ before big bang ลมหายใจแป๊บปล่อยจังสบายสบายมันจะคลายมันเองสบายค่ะสบายมันจะคลายแล้วลองเดินอยู่สิคุณโยมคนละแข้งคนละขาคนละเข่าหายแล้วหายแล้วไม่ทุกทีเอาขาขึ้นอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเวลาจะใส่ถุงเท้าหรืออะไรต้องอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ขึ้นได้เนี่ยเดี๋ยวลองขานี้ก่อนแค่นี้ก็มีคำตอบแล้วนี่อันไหนแค่นี้ก็มีคำตอบแล้วโอเคขึ้นไม่ได้นะคือจะใส่ถุงเท้านะโอ้ยโอ้ยอันนี้มันการจะทายาเอาตัวอีกตัวมาตั้งทานะมีโต๊ะเล็กๆตัวหนึ่งว่าเวลาทาครีมเนี่ยนวดตรงเนี้ยนะต้องเอาโต๊ะมาช่วยนี่ดูนะอันไหนมันต้องงี้ด้วยฮะไงอะต้องอย่างนี้แล้วนี่พี่ต้องขนาดนี้ด้วยแอ๋เดี๋ยวอาทิตย์ละครั้งเดี๋ยววิ่งให้ดูเลยนี่เห็นไหมกระดิกเท้าไม่เร็วอย่างนี้สาบครับสามชั้นวันต้องเดินเลยครับตัวนี้เดินชูเดินชูเดินชูลองดูเมื่อกี้เข้าห้องน้ำยังมึงออกอ่ะหายแล้วอ่ะหายสิหายแล้วล่ะหายสิต้องเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หายหมดแล้วเนี่ยเมื่อกี้มันจะเดินเข้าห้องน้ำเห็นป้าเดินไหมกระดอกกระแดกที่เราคุยกันไงครับว่ามันต้องเดี๋ยวนี้มันไม่มีรอที่จะโทรมาคุยเด็กครับครับนี่แหละเขาบอกว่าของจริงแท้นุ่นไม่ต้องพยุงแม่แล้วนะลูกนุ่นไม่ต้องพยุงแม่แล้วนะจะเดินแม่อย่าเดินเร็วนะคะโอ้เป็นคนไม่ได้เดินฉับฉับฉับจนแฟนเขาบอกคุณเดินให้มันช้าๆหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยคนใจเจ้าภาษาทางการแพทย์ผ่านภาษาจากฮูนะฮะองค์การอนามัยโลกเขาบอกว่านี่คือแพทย์แบบองค์รวมจะเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าแล้วก็ปลอดภัยประหยัดคุ้มค่าปลอดภัยไม่กินไม่ทาไม่ฉีดนี่คือ energy for healthcare ครับ healthcare โอเคไม่กินไม่กินไม่ทานไม่กินไม่ทาเห็นไหมเพียงแต่เจรจาสำคัญนะ healthcare เนาะสำคัญครับครับสำคัญมากเพียงแต่เจรจาพูดกันถ้าเข้าใจปุ๊บมันจะง่ายครับง่ายเยอะมากเข้าใจภาษาที่มันต่อกันคำต่อคำเนี่ยครับแล้วจะไปหาลุงออกที่บ้านนะคะครับผมขอบคุณโอเคด้วยความยินดีครับผมขอถอดไม่คืนนี่ไม่คืนก็หายแล้วก็เรากลับไปเพียงดูสิกินเราก็จะเอาโฉนดด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวไปเปิดไม่เป็นอ๋อ
แม่ก็เลยจะไม่ยอมคืนอีกหน่อยเอาชนบ่ได้ป่ะขอชนขอเวลา